กันเหนียวเนาะเอาแดงเลยใช้ไม่ได้เตือนจากก็ยังไม่ได้ครับเครื่องขยันทายกับจานสำเนียงนะจำน้ำอีกก็ตั้งงานหนึ่งสองสามว่าอาติกาดว่าหัวลันลาดเกลืออยู่ ในบริเวณของป่าอิสิปัตนมฤคทายวันแปลว่าป่าอันเป็นที่ประชุมกันของท่านพระฤาษีที่มองเห็นอยู่นี่คือซากปรักหักพังของอาคารที่พักเป็นกุฏิสงฆ์เป็นสถานที่ปฏิบัติของพระคุณเจ้าที่ได้มาอาศัยอยู่รั้วเหล็กอยู่ข้างบนฉะนั้นจะเป็นส่วนกว้างและก็เป็นที่อยู่ของภิกษุณีเดี๋ยวเรายืนชมจุดนี้สักครู่หนึ่งเพราะว่าอยู่ในร่มอาศัยร่มเงาของสะเดาทำให้เย็นๆสบายๆมองภาพรวมทั้งหมดเลยจุดที่เราเห็นอยู่18เสียงมันมาแต่เด็กผมเรียนไม่ได้จุดที่เราเห็นทั้งหมดนี้จะเป็นจุดระบบมาใกล้ๆนมาหน่อยบริเวณที่เรายืนอยู่จะมองเห็นองค์พระสถูปบริเวณตรงนี้มีสถูปอยู่สององค์ด้วยกันก็คือสถูปองค์ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันแรกโน้นองค์ใหญ่ชื่อว่าธรรมเมฆสถูปก็คือธรรมะบวกอิขะธรรมะก็คือธรรมอิขะแปลว่าผู้เห็นธรรมสถูปผู้เห็นธรรมสร้างขึ้นระลึกถึงท่านโกฏัญญะยมเรียกว่าธรรมเมฆสถูปเราจะไปสวดมนต์ที่โน้นต่อมาภายหลังก็มาถึงสถูปองค์ใหญ่โยมที่เห็นอยู่ส่วนซีเหลืองเป็นวัดเชนวัดเชนแล้วที่เป็นอาคารมีเสาหลายๆต้นเมื่อก่อนเขาขุดบูรณะแล้วมีพระพุทธรูปมีวัตถุต่างๆเขาก็ไปเก็บไว้นั่นคือพิพิธภัณฑ์โยมต่อมาก็ย้ายไปอยู่ตรงนู้นที่อาคารนอกรั้วที่ไปนู้นอันใหญ่นั่นเราจะไปชมกันส่วนสถูปอีกองค์หนึ่งหลังจากที่พุทธเจ้าแสดงธรรมกันแรกชื่อว่าธรรมะจากกัปปวัตตนสูตรก็มาแสดงธรรมกันที่สองวันแรม5ค่ำชื่อว่าธรรมชื่ออนัตตลักขณสูตรโยมแต่ตรงนี้เรียกว่าธรรมราชิกกษัตริย์ที่เราดูในสารคดีเมื่อวานที่บอกว่าพระราชาเจ้าเมืองได้รื้อเอาอิฐไปสร้างตลาดยมสร้างเมืองก็ตรงกลางจะมีสีเหลืองๆนั่นคือเซ็นเตอร์คือจุดศูนย์กลางก็ไปเจอพระอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคราวนี้พระราชาก็เอาไปลอยที่แม่น้ำคงคาแต่ว่าพระธาตุนั้นไม่ได้เป็นแต่แม้แต่พื้นแม่น้ำคงคาก็ได้เป็นรวมตัวอยู่บนจุฬามณีนี่คือสถูปองค์ที่2จะมีอีกองค์หนึ่งอยู่ในประเทศปากีสถานยมธรรมราที่การสถูปเนี่ยจะอยู่ที่ปากีสถานอีกองค์หนึ่งแล้วส่วนตรงนู้นเป็นกุฏิที่จับที่ประทับจำพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าที่ว่ามูลคันธกุฏิที่มีอาคารหลังใหญ่ๆส่วนที่เป็นอาคารมีหลังคานั่นคือเสาหินพระเจ้าสวงมหาราชส่วนจะเป็นยังไงนั้นขอเชิญทุกท่านเดินไปเลยเดินไปชมพระพุทธเจ้าก็ได้บุกละวันนี้จะเป็นโคสกาเศรษฐีที่มาของโคสกาเศรษฐีนี่ไม่ธรรมดานะถ้าเล่าให้เพื่อนฟังเดี๋ยวจะต้องไปใจเพราะว่าโคสกาเศรษฐีเนี่ยเป็นสุนัขเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันมีภาคอดีตเคยเป็นสุนัขไงแต่ก่อนที่จะเป็นสุนัขมันเป็นอะไรเขาบอกว่าก่อนที่จะไปนะไปรวมกันตรงนี้กันเลยไหนก็มาแล้วยมที่พระองค์ท่านได้มีความอัจฉริยภาพก็คือไปนำหินมาปักไว้ตามจุดต่างๆซึ่งเสาหินที่สามารถค้นพบในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่หลายสิบต้นด้วยกันอันนี้จะเป็นอักษรพรหมีโยมที่อาจารย์ลำเนียงบอกว่าต้นกำเนิดกอไก่นั่นแหละโยมเดี๋ยวเราไปดูวิวัฒนาการของภาษาในพิพิธภัณฑ์ว่าภาษาของอันนี้เรียกอักษรพรหมีจะมีสระอยู่8ตัวมีพยัญชนะอยู่30ตัวใจความของเนื้อหาที่บ่งบอกตรงนี้บอกว่าถ้าใครทำให้พระสงฆ์ในแต่ความสามัคคีเนี่ยจะต้องถูกจับให้นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เนรประเทศออกจากเมืองแล้วให้คนทั้งหลายเนี่ยถือศีลแล้วก็รักษาศีล8แต่เรามาอินเดียเราเจอโรงพยาบาลหรือยังไม่เจอโยมเพราะคนเขามีศาสนาหยุดแล้วสมองมันได้พักผ่อนโยมจึงไม่ต้องมีโรงพยาบาลแล้วอย่างเขาไม่มีร้านขายสุราแล้วเราก็จะไปที่ด้านหน้าของกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าผมก็ก่อนเข้าไปติดทองเข้าไปบูชาได้แต่ภายหลังก็
ทางเจ้าหน้าที่เอารั้วพันกระหม่อมมากเลยนะที่พิยงการมาตั้งแล้วก็ดีแล้วไม่เป็นไรได้จะพูดเรื่องเสือพูดการทำมาสั้นๆเพราะว่าตรงนี้เรามาถึงแล้วที่นี่แล้วก็จำภาษาที่นี่นี่คือสถานที่ที่สมเด็จพ่อของเราได้อยู่ถ่ายภาพเป็นที่เราเลือกเราเฉพาะที่ดีไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่สร้างขึ้นภายหลังนะโยมตรงนี้ในใจสุดๆแล้วถ้าไปที่อื่นเล็กๆโยมเขาคิดจะโกรธก็น้อยๆพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เอาอะไรเลยไม่ได้มีสมบัติอะไรเลยนั่นคือผู้เป็นแบบอย่างเมื่อเราได้มาถึงพร้อมเพียงกันนะขอทุกท่านได้ประคองกันมาเจอเข้ามาเดี๋ยวให้สาธิตถ่ายเจอด้วยมาลองด้วยมาลองด้วยมาเราสมาธิเดี๋ยวกันจะปวดคนไปก็จะหนักเพราะเขารักรักในหน้าที่ตรงนี้เป็นฐานเจดีย์เรียกว่ายะสะเจดีย์โยมข้างบนจะเป็นแตนเหลืองแตนเหลืองนี่มันไม่ดุโยมไม่ดุก็จะเป็นแตนหน้าฝนรังมันจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนหนึ่งยังอยู่โน่นคนไทยนี่ใจดีเจ้าหน้าที่รู้เลยคนไทยมาแล้วตามประกบตามประกบเดี๋ยวเราสมาชิกพ่อๆกันเขาจ้องแน่กว่าเรามีประเทศเดียวยกชอบพระพุทธรูปคนไทยประเทศอื่นไม่ชอบยกตรงนี้เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งพอดีรอทุกท่านได้มาพร้อมๆกันนั่นก็คือเป็นยะสะเจดีย์เป็นเจดีย์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดท่านยะสะธรรมที่โปรดท่านยะสะก็คืออนุภูมิพีกถาโยมเพราะว่าท่านยะสะเนี่ยเป็นลูกชายเศรษฐีโยมจัดการเรื่องทรัพย์ไม่ได้จัดการเรื่องชีวิตไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเทียบการจัดการเรื่องทรัพย์การจัดการเรื่องชีวิตการจัดการเรื่องทรัพย์ก็คือเทียบเรื่องทานกถาอนุภูมิกถามี5ข้อที่เรื่องทานกถาการจัดการเรื่องทรัพย์ศีลกถาการจัดการเรื่องชีวิตแล้วก็พอจัดการ2อย่างได้ก็ได้สังฆกถาก็คือสวรรค์อานิสงส์ของสวรรค์คือความสุขแล้วก็เทศเรื่องของกามโทษของกามแล้วก็อานิสงส์การออกบวชพอเทศจบท่านยศได้ดวงตาเห็นธรรมพอจากนั้นพ่อก็เดินตามหาลูกชายก็แสดงธรรมโปรดพ่อลูกชายฟังอยู่เบื้องหลังลูกชายได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนพ่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ปฏิญาณตนเป็นอุปาสกคนแรกของพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นก็ไปฉันอาหารที่บ้านของพระยศมารดาแล้วก็ภรรยาเก่าของท่านได้ฟังธรรมก็ได้ปฏิญาณตนเป็นอุปาสิกาคู่แรกของพระพุทธศาสนาเมืองนี้เป็นเมืองปฐมวงแห่งอุปาสิกาปฐมบิดาอุปาสกคุณยายตรงนี้พระยศบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนี้ลูกชายเศรษฐีจัดการชีวิตไม่ได้บริหารทรัพย์สมบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยเทศให้ฟังสังเกตพระพุทธเจ้าจะเทศให้โยมฟังเนี่ยจะเทศกันเดียวโยมหัวข้อเดียวก็คืออนุบุพีกถาก็คือเป็นพื้นฐานของคารวะแต่ถ้าเป็นพระจะเทศอย่างอื่นจะให้กรรมฐานนี่คือจุดสำคัญให้เราได้ระลึกนึกถึงเพื่อให้เราได้เกิดความไม่วุ่นวายความไม่ขัดข้องตรงนี้เรามาถึงแล้วความไม่วุ่นวายความไม่ขัดข้องความขัดข้องมองใจก็จะมาลายหายไปตรงนี้เป็นสถานที่สำคัญใครเป็นคนสร้างเจดีย์องค์นี้ให้เจดีย์องค์นี้ก็เป็นบิดาของท่านสันนิษฐานว่าเป็นบิดาแล้วต่อมาก็มาสร้างขึ้นในภายหลังต่อจากนั้นก็สร้างอาคารรอบๆก็เป็นพวกตระกูลเศรษฐีทั้ง55ตระกูลที่ว่าลูกชายมาบวชในพระพุทธศาสนาต่อมาก็เริ่มสร้างมาเรื่อยในสมัยของพระเจ้าอโศกหลังจากสมัยพระเจ้าอโศกก็สร้างต่อๆกันมาแต่ตรงนี้เป็นจุดที่ท่านยศบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนนี้เราได้มาชมว่าเดี๋ยวจะไปสวดมนต์ตอนนี้มาก็ไม่ควรเรามาที่ควรอยู่ที่วัดไทยอุทยานลายมีนาคก็พระนั่งอยู่แขกจะทำงานถ้าพระไปแล้วแขกจะนั่งที่กีวรเมื่อก่อนนี่เคยทำบุญไว้ยมแก้วเนี่ย
บุญที่ผู้หญิงเคยถวายจีวรไว้จะได้รับเครื่องประดับชื่อว่ามหาราดาประสาทเมื่อนางวิสาขาถ้าเป็นผู้ชายจะรับบุญเรื่องชั้นเรื่องเล็กอยู่สมานี่เรื่องเล็กมากเลยเรื่องชั้นไม่ให้อาจารย์ทุกเทือกเอาข้างล่างก็พออยากอายเพิ่นเสียงมันที่ได้กล้องข้างล่างนะคะท่านใดฟังจนหิวน้ำก็บอกน้องศิวนาถนะคะจะเสิร์ฟแก้วให้มึงเที่ยวเทลองท้าอยู่นี่เทลองปล่อยอยู่นะเจ้าเจ้าที่ทำแพ็คนี่เจ้าแรกคือพิธีครับพิธีต่อมาครับ2บาทกุจใจ2บาท2บาท100บาท100บาทI'm not proud.
พ่อประกาศสมาธิคุณจากวัดมหาธาตุสลักไปเสร็จนานแล้วตอนนี้ตอนแรกจะตั้งอยู่ตรงนี้เขาให้ย้ายเข้าไปนอนกำลังปรับทางเดินเรียกว่าญาติธรรมนะคะญาติธรรมเพื่อพิสูจน์ว่ายังสาวอยู่แม้ว่าอีกไม่กี่เดือนจะ66แล้วแต่ก็อายุเป็นเพียงตัวเลขฝากไว้ที่ธนาคารประมาณสัก30คิดเอาเองนะคะคิดเอาเองSa-wa-t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 a-
ถ้าเคลื่อนไหวแต่ถ้าเคลื่อนไหวแต่เคลื่อนไหวอยู่นิ่งๆไม่ได้ก็อาจารย์บอกมามันก็คิดว่าถ่ายมันถ่ายได้แต่ยังเอ๊ะนอนยืนธรรมดาเพียงแต่ให้หน้าขอหันแดดหนึ่งสองสามเหมือนกันเป๊ะนะเดียวกัน